The Truth เจาะลึกจริงน้ำพริกปลาดุกร้าท่าซักทิศทางไทยทำจากเนื้อปลาดุกร้าบิ๊กอุ่ยตัวโตๆที่หมักด้วยสูตรพิเศษขนาด75กรัมราคา120บาทงานนี้ส้มหล่นค่ะ3นิ้วจ่อเปลี่ยนขั้วลอยแพก้าวไกลก้าวหน้าจ่อซบเทคะแนนให้พรรคเพื่อไทยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้กองเชียร์3นิ้วและกองเชียร์คณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลได้เกิดเสียงแตกค่ะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้ออกมาชี้แจงปมการฉีดวัคซีนแม้จะอธิบายว่าเป็นไปตามขั้นตอนแต่ก็มีข้อพิรุธหลายอย่างที่ทำให้หลายคนนั้นคาใจแล้วเรียกร้องให้เจ้าตัวตอบความจริงอีกครั้งต่อมากระแสเรื่องนี้เริ่มเดือดมากขึ้นค่ะเมื่อทางด้านของแขกคำพกาได้ออกมาย้ำว่าตนเองไม่เห็นด้วยที่นายธนาธรจะไล่ฟ้องหน่วยงานหรือใครเพราะหากตอบได้เคลียร์ในข้อที่หลายคนสงสัยเรื่องนี้จะจบทันทีและข้อมูลการฉีดวัคซีนก็ไม่ใช่ความลับเช่นกันทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวมีความคลุมเครืออยู่พอสมควรที่ทำให้กองหนุนที่เคยเชียร์นายธนาธรแบ่งออกเป็น2ขั้วทันทีทั้งเชื่อและไม่เชื่อพร้อมทั้งเริ่มเอื้อมกับพฤติกรรมย้อนแย้งหลายอย่างบวกกับก่อนหน้านี้ยังมีประเด็นของนายพิธาหัวหน้าพรรคที่หนีโหวตเข้ามาเป็นทุนเดิมให้คนอยากลอยแพก้าวไกลไม่อยากเสียอีกต่อไปแน่นอนว่าในครั้งนี้ค่ะกระแสนิยมของพรรคก้าวไกลมีความสั่นคลอนเกิดขึ้นแต่กองหนุนก็ไม่ต้องการจะมาเชียร์พรรคทางฝั่งรัฐบาลอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องที่ทำให้จู่ๆพรรคเพื่อไทยก็ได้ประโยชน์แบบไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นตอนนี้ในแวดวงการเมืองจึงจับตาว่ากลุ่ม3นิ้วอาจจะเปลี่ยนขั้วการเมืองคนบางส่วนจะเลิกหนุนก้าวไกลและหันมาเทคะแนนให้พรรคเพื่อไทยก็ล้วนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะนับวันทางฝั่งก้าวไกลยิ่งมีประเด็นที่ไม่สามารถไขความกระจ่างให้กับสังคมได้ก็ต้องยอมรับกระแสความสั่นคลอนที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ได้ค่ะ